มีเสียงมาแล้วนะครับครับคิวเอสวายฮะชักวีดแล้วก็ช้าอยู่ประมาณโอ้ไม่ถึง10นาทีนะตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 นาทีนะครับความล่าช้านะครับก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆสักหน่อยนะครับขบวนรถด่วนที่84นะครับออกต้นทางสถานีตังนะครับ17นาฬิกาตรงนะครับแล้วก็ถึงที่คลองจันดีนะครับตามกำหนดเวลา18นาฬิกา56นะถึงกรุงเทพอภิวัตรวันพรุ่งนี้นะครับ7นาฬิกา5นาทีก็เดี๋ยวอาจจะต้องตัดภาพนะตอนขึ้นรถนะครับเพราะว่าต้องไปหาที่นั่งก่อนนะ5232ทำขบวนนะครับผมคันที่12นะมาดูที่อยู่ตรงไหนอุ้ยโอ้แสดงว่าวันนี้พ่วงยาวจริงนะล้นออกไปนอกเลยนะนี่เพิ่งจะคันที่10นะครับที่นี่สถานีคลองจันดีที่นี่สถานีเดี๋ยวผมเดินหาที่นั่งก่อนนะครับจอดไกลมากเลยนะครับนี่ครับไม่มีทางขึ้นนะเมื่อกี้ต้องขึ้นจากข้างหน้านะพ่วงยาวเกินนะครับจอดไก่ลิฟต์เลยนะครับบ้านซ่องนะโอ้โหเดินกันเต็มเลยนะครับวันนี้พ่วงยาวมากโอ้ยังขึ้นรถไม่หมดเลยนะครับตัวยืนเยอะเลยนะวันนี้ชานยังไม่พอจอดเลยนะครับวันนี้พ่วงยาวจริงนะ
านั่งอยู่ที่ตู้เสบียงนะครับก็กินข้าวนิดนึงตอนนี้ก็บนรถจะเข้าจอดนาสานนะนะครับเริ่มเห็นแสงไฟแล้วข้าวก็หมดเรียบร้อยทุกสถานีเลยนะครับผู้โดยสารผมทราบครับที่นี่สถานีนาสานผู้โดยสารที่ความประสงค์จะลงสถานีนาสานก็รอจากขบวนรถตรวจสอบที่2กับพลังของท่านนำลงไว้ถูกต้องกับตัวเลยครับจากที่พลังที่1เป็นรถตรวจขบวนที่84รับส่งผู้โดยสารจากสถานีตรังปลายทางกรุงเทพฯบางขวางออกจากสถานีนาสานจุดรับส่งผู้โดยสารสถานีสุราษฎร์ธานีเป็นสถานีต่อไปครับออกแล้วนะครับก็นี่ครับตู้เสบียงนะถ้าไม่ผิดต่อไปก็น่าจะสุดราษฎร์เลยนะครับเขาจอดสุราษฎร์นะครับตัวสถานีนะครับอยู่ทางด้านขวานะThank you.
ภายใต้การดูแลธรณีภาพของพื้นที4540มาอยู่นี้นะวิ่งมาเมื่อเย็นนี้447นะครับพรุ่งนี้นะโดดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าอยู่นะครับหนึ่งจะส่องตามมาแล้วก็เราล่าช้าด้วยนะครับ30นาทีนะโอ้เมื่อสักครู่นี้จอดอยู่ประมาณ10นาทีนะโอ้โหเหงื่อนี้ท่วมตัวเลยนะช่วงนี้ร้อนจริงๆนะครับเดินทางกันต ออยู่ชุมพรนะครับตอนนี้23:28นะก็เดี๋ยวรอให้ขบวน37เข้าจอดก่อนนะครับสามเจ็ดและ45นะกรุงเทพอภิวัตรสุงไหงโกลกประดังเบซานะครับช้าอยู่10นาทีนะวันนี้ได้หัวรถจักร QSY 5229ทำขบวนนะครับเติมน้ำนะ
4นะครับ4นาฬิกา7นาทีโอ้ขายขนมขอแกงแต่เช้าเลยนะครับเพชรบุรีครับโอเคไหมครับเพชรบุรีนะครับเจอไหมครับขนมข้าวแกงขนมข้าวแกงไหมคะขนมข้าวแกงข้าวแกงไหมคะข้าวแกงข้าวแกงไหมคะขนมข้าวแกงข้าวแกงไหมคะใครจะแข่งเปล่าเอามูวิ่งตรงไหนจานเอาขาบ้าสามบ้าเร็วยิบตังมาแข่งเปล่ามาเร็วเอาแกงค่ะมาเร็วขนมแกงครับร้อนร้อนกินผึ่งก่อนดิแม่ไม้สิบบาทน้ำแข็งแม่งี้ติดมาได้มาหนูหมอแกงจ้าเป็นยี่สิบมาเร็วนะเดี๋ยวรถออกแล้วมาเป็นยี่สิบมาแล้วตัวเองตกลงยังไงตังแบงกี้หรือให้ใครเหลือแบงเหมือนเมื่อวาน37อ่ะหูสั่งหอมแกง50วางแผนไว้ดีตีตอนนี้ก็ช้าอยู่8นาทีนะThank you.
ุดชานเลยนะครับชาเย็นชาเย็นมุกไหมครับชาเขียวชาโก้ไหมครับกุลีไหมครับใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเนื้อหมูย่างนี่ครับใหม่ๆร้อนๆครับจะลงสองนะครับ352เกมออกนะ45ตรงนะครับนี่สตาร์ทเครื่องแล้วหลับไปแป๊บนึงครับตอนนี้6นาฬิกา52นะก็ผ่านที่บางบำรุนะครับอีกประมาณ10นาทีนะจะถึงที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
านเต็มเลยนะขึ้นมาบนทางยกระดับกันนะครับ
ร้อยเซนครับดูเวซ่านะครับเยอะแยะไปหมดนะเยอะจริงนะผู้โดยสารนะดูบนรถด้วยครับแน่นไปหมดเลยเหมือนที่ผ่านมานี่เหมือนจะผู้โดยสารไม่ได้ลงเลยนะว่าแน่นคันตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนะบางทีนั่ง4ที่นี่ก็นั่งเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยครับความทรมานของชั้น3นะแล้วแต่คนชอบนะบางท่านก็ชอบไปตู้นอนนะครับก็ไม่ว่ากันนะโอ้เยอะมากครับก็เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์มานะผู้โดยสารบางคนก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทำงานกันนะครับเราก็เดินไกลหน่อยนะเพราะว่าอยู่ท้ายๆเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะผมมองๆดูนะน่าจะพ่วงมา14คันนะครับเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนนะก็มีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเดินลงนะครับก็มีบันไดเลื่อนด้วยตรงนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะไม่เย็นเลยก็เดี๋ยวต้องไปหาอะไรรองท้องสักหน่อยนะครับช่วงเช้าด้วยก็มีประกาศนะครับรถด่วนพิเศษที่43นะจะออกนะครับครับคลิปนี้เราก็เดินทางจากคลองจันดีนะครับมาถึงที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหลังจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหากผิดพลาดทั้งไปประการใดนะก็ต้องขออภัยด้วยนะหากภายในคลิปนะครับมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ